ดีมิตรรักแฟนเพจมอสซังชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุธที่27มีนาคมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนะครับกระชับมิตรทีมชาตินะครับอเมริกาเสมอชิลีไป1ประตูต่อ1ครับเปรูพ่ายกับทางด้านเอลซาวาดอร์ไป0ประตูต่อ2เม็กซิโกครับเอาชนะทางด้านบาราไกวัยไป4ประตูต่อ2และคอสตาริก้าครับเอาชนะจาเมกาไป1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันพุธที่27มีนาคมนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณเพจคอลัมน์บอลนะครับที่เอื้อเฟื้อผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลต่างๆให้ทางเพจเราได้ติดตามและรับชมด้วยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ